หลังจากลูกตาลแล้วในตุ้ยก็เป็นคนต่อมาเรื่องของตุ้ยเนี่ยเป็นหนุ่มสู้ชีวิตเราก็พอรู้ตัวอยู่แล้วแต่เพิ่งจะรู้ว่าตุ้ยทำมาหมดตั้งแต่แบกน้ำแข็งเป็นพนักงาน 7-Eleven พนักงานเดินตั๋วโรงหนังพนักงานขายเครื่องเสียงจนมาเป็นนักดนตรีและล่าสุดทำงานให้กับสสสเรียกได้ว่าชีวิตโชคโชนและเขายังภาคภูมิใจในคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงเขามาจนโตและส่งเรียนหนังสือจนจบปริญญาตรีได้เรื่องธรรมดาเมื่อก่อนคือตุ้ยทำงานอะไรนะเริ่มต้นเลยก็ถ้าเกิดเขาตอนสมัยก่อนใกล้ๆจะเรียนจบอ่ะก็คืออย่างรักทำงานพวกกินชั่วโมงมาเรื่อยๆเป็นอะไรก็ตั้งแต่เข้าปวช.ที่พาณิชย์พระนครอ่ะสมัยก่อนมันยังไม่เป็นมหาลัยก็ทำงานรับพวกรับจ้างเป็นชั่วโมงพวกชั่วโมง21บาทที่ว่าพวกเซเว่นพวกอะไรเริ่มต้นเลยตั้งแต่ต้นเลยก็แสดงว่าทำงานมาตลอดตลอดครับตั้งแต่ช่วงประมาณ15-16อะครับก็เริ่มแล้วครับก็ตอนนั้นยังส่วนใหญ่พวก KFC อะไรพวกนี้มันต้อง18ใช่พวก KFC McDonald's อะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะทำไม่ได้ก็เลยให้แม่ไปฝากกับเพื่อนรุ่นน้องเขาอะเขาเป็นเจ้าของโรงน้ำแข็งก็ไปแบกกับเขาอะแต่พวกเด็กส่งน้ำแข็งอะแข็งแรงเลยแข็งแรงเลยครู3วันกลับบ้านเลยหนักเหรอแบบตี3ตื่นมาโม่น้ำแข็งนะครับแล้วก็ไปส่งตามจุดที่เขามีอยู่วนอยู่เนี้ยพอตี3ตื่นเสร็จปุ๊บกลับมา9โมงโม่ต่อหรือกินข้าวโม่ต่อแล้วยาวจนประมาณ2ทุ่มอ่ะครับส่งเนี้ยประมาณวันละ 3-4 รอบแล้วก็นอนตื่นในตี3วนอยู่เนี้ย3วันกลับบ้านนอนเลยหนักกว่านี้อีกวันละ100แล้วก็เสร็จปุ๊บก็มาทำ power buy ขายเครื่องเสียงอันนี้ให้แม่ฝากเหมือนกันเพราะว่ายังอายุยังไม่ถึงเขายังไม่รับเคยขายเครื่องเสียงก็ขายได้เครื่องเล็กๆน้อยๆจบตรงนี้มาก็จะไปทำช่วงปิดเทอมทำอยู่มา2เดือนตอนนั้นมาต้นยมไม่แน่ใจจำไม่ได้แล้วก็มาทำวันละ7-Elevenตอนนั้นปิดเทอมเหมือนกันช่วงนี้คือไปขายที่เคาน์เตอร์เลยเหรอเซเว่นอีเวนผมทำแต่เติมของเติมของเป็นเชลเพราะผมไม่อยากไปทำโครงการเงินผมความจำสั้นกลัวเยอะลืมเงินหายมันหายมันต้องจ่ายเองเซเว่นเสร็จปุ๊บทำอยู่ประมาณ2เดือนเดือนเปิดเทอมก็เลิกทำแล้วก็มาพอขึ้นปวส.ก็เลยอยากจะเรียนไม่ได้ทำงานไปด้วยแล้วเพราะว่าอยู่บ้านไกลอยู่ที่ห้อง11ตอนนั้นยังไม่มาอยู่ในกรุงเทพครับแล้วมาเรียนนางเลิ้งค่ารถวันนึงก็ตกประมาณ100กว่าบาทโอ้ก็เดือนมีรถตู้ยังมีแล้วครับนางก็ตกเดือนนึงก็100กว่าบาทไปเรียนแค่วันละ 3-4 วิชาแล้วมันก็ไม่คุ้มกันก็เลยต้องช่วยเขาช่วยแม่เขาหน่อยเดือนนึงก็ 3,000 แล้วพ่อแม่ทำงานแม่เริ่มต้นเลยตั้งแต่ช่วงต้นแม่ทำงานเป็นเมดแม่บ้านแม่บ้านอยู่โตโยต้าก็คือพูดง่ายๆว่าล้างห้องน้ำล้างส่วนนั่นแหละแล้วก็พ่อก็ขายผลไม้พอแม่โตพอแม่เขาก็ชวนพ่อมาทำงานในโตโยต้าด้วยกันพ่อมาเป็นยามแต่ไม่ได้แบบแต่งตัวเป็นยามนะก็คือแค่มานั่งเฝ้ารถในชวนลุงแล้วก็อยู่ช่วงนั้นเศรษฐกิจมันล่มก็ชวนลุงก็ค่อยๆยุบทีละที่โดนชวนลุงนี้ด้วยเขาก็ให้เงินมาก่อนก็ตกงานทั้งพ่อทั้งแม่พ่อทุกวันนี้ก็ทำรองเท้าก็ทำจ๊อกแจ๊กจ๊อกแจ๊กอยู่ที่หมู่บ้านที่คลองสิบเอ็ดแล้วแม่ก็อยู่เฉยๆอยู่พักหนึ่งก็เริ่มไปทำงานก็ยังทำแบบพวกนี้อยู่แต่ไปทำอยู่ที่คลองหกอยู่ในมหาลัยตอนนี้ก็แล้วก็หยุดไปพักหนึ่งตอนที่ร้องเพลงแล้วก็ตอนนี้มาทำอยู่ที่จุฬาเนี่ยดื้อไปทำเลยไม่บอกด้วยอยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนโรงพยาบาลจุฬาเลยตึกอะไรตุ้ยจำชื่อไม่ได้ติดมาแต่ตุ้ยขึ้นไปหาเขาทีนึงเขาบอกขึ้นมาทำไมเขากลัวตุ้ยอายอย่างเงี้ยตุ้ยแหละแม่ไม่รู้ตั้งนานแล้วแล้วเขายิ่งเขารู้ว่าตุ้ยได้ขนาดนี้เขาก็เลยมาในตรงนี้เลยเขาพูดอะไรนั่นแหละแต่จริงจริงแล้วปวดปวดปวดนิดนึงเลยคุณแม่ภูมิใจจะตายตอนแรกเขาไม่รู้ด้วยครูว่ามันใหญ่แค่ไหนอะไรอ่าแล้วทำไมตุ้ยจับดูในทีวีอ๋อเหรอผมเคยดูของ F2 แว๊บๆตอนนั้นผมร้องเพลงแล้วผมก็ดูตามดานที่เราไปร้องเนี่ยก็รู้ข่าวตอนจะใกล้ๆใกล้ๆจะประกาศผลเห็นในบ้านบ้างเห็นพี่ๆอยู่กันบ้างแต่ก็คือดูก็ไม่คิดอะไรเพราะมันไปประกวดไม่ได้แล้วเพราะว่าทำงานกันคือเขาทำก็คือก็ดูแล้วก็พอผมก็มาสมัครนั่นแต่สิ่งเรียกทึ่งกันมากก็คือเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยจะมีตุ้ยกับบอยที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันแล้วก็คือเป็นเด็กทำงานมาทั้งคู่แล้วก็อย่างมันจะมีทั้งเด็กโรงเรียนนานาชาติที่ครูบอกใช่ไหมเด็กอินเตอร์เด็กลูกครึ่งแต่อย่างตุ้ยกับบอยนี่โอ้โหไทยแท้เลยแล้วก็ฝันฝ่ามากที่สำคัญตุ้ยเคยบอกกับ
ทีมด้วยซ้ำแบบตุ้ยภูมิใจมากที่แม้แต่คุณพ่อคุณแม่ทำงานเหมือนแต่ส่งเราเรียนมาก็นั่นแหละครับก็ที่ทำงานมาก็ไล่มาก็มาทำร้านวราพรสลับเอาแล้วก็ไล่มาละลงหนังปุ๊บก็เลยได้มีโอกาสมาร้องเพลงเพราะเพื่อนที่เรียนอยู่ห้องเดียวกันผู้หญิงไม่ได้แฟนนะเป็นเพื่อนกันจริงๆเขามีพี่ชายพี่เขยอ่ะเป็นหัวหน้าวงดนตรีเขาเลยชวนตุ้ยไปวงที่ไหนตุ้ยเขาเป็นวงอาชีพทั่วไปเลยครับผมที่คือหมายถึงรับจ้างเล่นตามที่ต่างๆเนี่ยตามร้านตอนนั้นเขาเล่นประจำส่วนไอ้ตอนที่ตุ้ยเขาเป็นใหม่เขาจะเล่นอย่างพวกคาเฟ่คล้ายๆนะอยู่ตรงปิ่นเกล้าแล้วก็พอตุ้ยเข้าไปได้ปุ๊บเรียบร้อยปุ๊บเขาเพิ่งไปได้ที่ใหม่เป็นค็อกเทลเล้าแต่ที่มีผู้หญิงมานั่งกินด้วยครับเริ่มแต่ที่มันเดิมที่เจอที่แรกก็เจออย่างนี้แหละครูแบบตื่นตาตื่นใจมากแล้วว่างแล้วเด็กเพิ่ง20อ่ะครูตอนนั้นผมเพิ่ง20เนี่ยเพิ่งเข้าผับได้แบบไม่ต้องตรวจแบบตัวประชาชนก็ไม่กลัวแล้วแต่เพิ่งเข้าได้ก็เจอโลกอย่างนั้นเลยก็เขาสนุกเลยสิแต่ผมไม่เคลิ้มอยู่แล้วนะผมคิดจะอยากได้อยากมีเงินเดือนอย่างเดียวเพราะตอนนั้นเงินเดือนสตาร์ทที่ร้องเพลงอ่ะมันได้เยอะกว่าตอนที่ทำงานก่อนมากก็ไม่เกิน 5,000 เขาบอกกันว่าทำไมมีคนบอกอย่างใครเคยเข้าบ้านหลังนี้ต้องร้องไห้ไม่ร้องหรอกต้องร้องเมื่อวานเอาเลยนั่งคิดถึงแม่ทั้งนั้นอ่ะวันนี้ไม่ได้เมื่อวานวันนี้รอตอนซ้อมเลยเหรอตอนในนั้นอ่ะตอนacting ครูก็จะให้อินอารมณ์กับเพลงเนี่ยแล้วเพลงนี้มันดังจากคนรักนะที่ตุ้ยร้องไปเลยคราวนี้ร้องไห้เฉยตุ้ยรักแม่มากนะก็คือตุ้ยรักอ่ะครูแต่คือว่าบางทีมันทำอะไรให้ไม่ได้ไม่เต็มร้อยเพราะว่ามันไม่สามารถทำให้ได้เช่นอย่างอ่ะอยากจะช่วยเขาเรื่องการเงินที่บ้านเนี่ยก็ด้วยเหตุมีเหตุหลายๆอย่างจ้าทุกอย่างจ้าใช่ครับเกเรอ่ะเกเรเรื่องนี้ก็แต่ใจตัวเองมากๆแล้วเขาตั้งใจอ่ะก็ไม่เชิงอ่ะครูก็ตั้งแต่จำความได้ครั้งแรกที่ตั้งใจที่เอาแต่ใจตัวเองครับรองเท้าด็อกเตอร์มาร์ตินครูละ 2,500 บาทไม่ได้นอนคว่ำหน้าอยู่บนโซฟาจะเอาอ่ะแม่ได้พาไปซื้อได้3ทุ่มนี่อยู่เท่าไหร่ตอนนั้นอายุ13 4นั่งใส่ยังเดินเป็นเป็ดอยู่เลยแต่อยากได้ครูคิดดูครูแม่ทันใจมากแล้วพาไปซื้อมากใส่อยู่10ครั้งแล้วไม่ใส่อีกแล้วมากแม่แล้วแม่ก็ไม่พูดอะไรแม่ก็ยังบอกโอ้แต่ครั้งเดียวเลยนะแล้วตุ้ยก็ไม่เคยเอาอะไรไปเลยคือถ้าเป็นคนดีต้องแบบโอ้แม่ลำบากมากถูกไหมครับก็ทุกวันนี้มันเลยมาสั่งเลยไงครูมันก็เลยรู้สึกแบบเนี่ยยิ่งมาห่างรู้สึกว่าพอรู้ว่าจะห่างกับเขาทั้งที่อยู่กรุงเทพเนี่ยตอนทำงานออฟฟิศก็2 อาทิตย์กลับไปเจอเหมือนทีแต่นี่ก็มันก็คล้ายกันนะเพียงแต่มันอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันไม่เห็นดาวเห็นเดือนไม่รู้ข่าวไม่โทรศัพท์มันก็เลยรู้สึกแบบห่างทั้งที่ที่ผ่านมามันก็รู้สึกอย่างนั้นแต่มันไม่ขนาดนี้มันก็เลยรู้แบบอยากจะทำอะไรเป็นชิ้นเป็นงานให้เขาสักหน่อยใช่ไม่ต้องให้ได้อันตำแหน่งถึง2-3.5แค่พิสูจน์ตัวเองแค่ให้เขาเห็นว่ามันตุ้ยทำอะไรได้สักอย่างนั่นแหละครับถ้ารอวันที่ตุ้ยออกไปแล้วให้เขาเห็นว่าตุ้ยยืนได้ตรงนี้ว่ามันไม่ใช่แค่ไปนักร้องล่องลอยแล้วอ่ะคือให้มันมีอะไรเป็นชิ้นเป็นอัน